เบคอนอบวุ้นเส้นเส้นหนุบหนับเข้มข้นสุดๆเบคอนชิ้นบึ้มๆราดน้ำจิ้มซีฟู้ดอีกนิดคือเลิศมากก่อนทำนะคะเพื่อนๆแช่วุ้นเส้นในน้ำอุณหภูมิห้องก่อนนะคะแช่ทิ้งไว้จนวุ้นเส้นนิ่มก่อนแล้วก็มาเริ่มทำกันเลยค่ะใส่3เกลือซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมซีอิ๊วดำน้ำมันงาน้ำเปล่าน้ำตาลทรายแล้วก็พริกไทยค่ะคนจนทุกอย่างละลายเข้ากันดีนะคะใส่วุ้นเส้นลงไปคลุกให้วุ้นเส้นโดนซอสให้ทั่วๆเลยค่ะมาตั้งหม้อกันเลยค่ะเรียงเบคอนไว้ก้นหม้อเล็กน้อยนะคะแล้วก็เรียงขิงตามลงไปตามด้วยเบคอนอีกชั้นค่ะแล้วก็ค่อยใส่วุ้นเส้นลงไปสุดท้ายนะคะเทน้ำซอสให้หมดเลยนะคะนี่แหละที่เด็ดเลยเปิดเตาใช้ไฟปานกลางค่ะรอจนทุกอย่างสุกดีเสร็จแล้วนะคะเปิดฝาแล้วก็ใส่ขึ้นช่ายลงไปแล้วคลุกให้เข้ากันเบคอนอบวุ้นเส้นนะคะจะบอกว่าเมนูนี้เนี่ยจะให้อร่อยคือวุ้นเส้นเลยค่ะทุกคนเลือกวุ้นเส้นแบบที่ชอบนะคะแป้งชอบแบบเส้นหนึบๆแบบนี้แหละฟินมากอย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะคะ